สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับคลิปสายฟิชชิ่งรีวิวนะครับวันนี้อยู่ในซีรีส์ของ Webass CD 101และ100นั่นเองนะครับวันนี้นะครับมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของ Internal Component นะครับผ่ารอกนั่นเองนะครับเดี๋ยวนั้นหนวดจะพาไปดูภายในของเจ้า Webass เนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ Webass CD ไปดูกันเลยครับมาครับวัยรุ่นเรามาเริ่มชมรายละเอียดทั้งหมดของเจ้า Webass CDกันเลยนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรดาน็อตนะครับน็อตล็อกหัวเสานะครับแล้วก็เพลทล็อกหัวน็อตอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัวน็อตล็อกเพลทนะครับก็ชุดนี้จะให้มาเป็นสีม่วงนะครับม่วงกับสีเงินนั่นเองนะครับถัดไปก็จะเป็นแขนหมุนนะครับหรือแฮนเดิลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนอบแต่งมาด้วยนะครับแขนหมุนตัวนี้เป็นงานอลูมิเนียมนะครับก็เสาะร่องนะครับไล่น้ำหนักมาด้วยนั่นเองนะครับใต้แขนหมุนนะครับก็จะมีตัวแหวนนะครับตัวแหวนกับตัวฝาครอบนะครับนี่จะมาคู่กันลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็จะอยู่บนเนี้ยบน Stardeck ตัวเนี้ยนะครับครอบอยู่ตรงนี้อีกทีนึงนะครับประมาณแบบนั้นเลยนะครับและใต้ Stardeck นะครับก็จะมีบรรดาแหวนต่างๆนะครับนี่มีแหวนชุดนี้นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็มีชุดคลิกเสียงนะครับคลิกเสียง Stardeck นะครับแล้วก็เป็นชุดนี้ครับจะเป็นตัวแหวนสปริงนะครับขนาดใหญ่นะครับคล้ายๆกับรุ่น Webass Vortex เลยนะครับและด้านใต้แหวนสปริงนะครับก็จะมีแหวนตัวบางๆเล็กๆอีก1ตัวนะครับนั่นก็เป็นบรรดานะครับแฮนเดิลนะครับแล้วก็แหวนต่างๆที่อยู่ใต้ Stardeck นั่นเองครับมาดูที่ตัวสปูลกันบ้างนะครับสปูลตัวนี้เป็นสปูลอลูมิเนียมนะครับจะมีลูกปืนมาให้1ลูกที่แกนสปูลนะครับแล้วก็ด้านฝาปรับหน่วงแม่เหล็กเนี่ยนะครับที่สปูลเนี่ยนะครับที่แกนสปูลเนี่ยก็จะมีตัวแผ่นเสียงนะครับเพราะว่ารอกตัวนี้เป็นรอก2ระบบนะครับสามารถตกได้ทั้งหน้าดินและตีเหยียบรอมนะครับตัวนี้เป็นแผ่นเสียงสำหรับเปิดคลิกเสียงปลาลากนั่นเองนะครับก็สามารถเปิดปิดได้นะสำหรับคลิกเสียงปลาลากสำหรับตัวสปูลมาต่อที่3ชิ้นนี้ครับก็จะมีลูกปืนกันกลับนะครับเราจะเห็นบ่อยๆที่ใช้ควบคู่กันนะครับมีลูกปืนกันกลับนะครับแล้วมีตัวบูชนะครับสวมไปในลูกปืนกันกลับนะครับแล้วก็ไปสวมกับตัวเสาแกนหมุนนั่นเองนะแล้วก็มีลูกปืนตัวนี้นะครับนี่ลูกปืนตัวนี้จะเป็นลูกปืนประคองหัวเสานะครับซึ่งอยู่ด้านบนสุดนะครับ3ตัวนี้เราจะเห็นเป็นประจำในรอกหยดน้ำหรือว่ารอกเบสทั่วไปนะครับจะใช้ควบคู่กันและนี่ก็เป็น3ตัวที่อยู่ใน Webass CD ครับต่อไปเป็นเฟืองพีเนียนนะครับหรือว่าเฟืองขับนั่นเองนะครับหลายๆคนก็เรียกหลากหลายรูปแบบกันไปนะครับก็เรียกทับศัพท์ก็คือเฟืองพีเนียนนั่นแหละตัวนี้เป็นงานทองเหลืองนะครับเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับชุดยกตัวนี้เป็นงานพลาสติกนะครับไม่มีเกือกม้าแบบเป็นโลหะรองรับนะครับก็เป็นงานพลาสติกนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับหากเกิดความเสียหายอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับทางทีมงาน Webass มีอะไหล่รองรับแน่นอนสามารถติดต่อได้ตลอดนะครับและนี่ก็คือชุดยกนะครับแล้วก็เฟืองพีเนียนที่เป็นทองเหลืองครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นฝาปรับคอนสปูลนะครับจะมีแผ่นทองแดงนะครับแผ่นชิมทองแดงรองมาด้านล่าง1ชิ้นนะครับเพื่อป้องกันการสึกหรอนั่นเองนะครับแล้วก็แผ่นชิมทองแดงตัวนี้ทางค่าย Webass เนี่ยมีอะไหล่มาให้ด้วยอีก2ชิ้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเปิดกล่องลองย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับตัวนี้มีอะไหล่ให้อีก2ชิ้นแถมมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นฝาปรับคอนสปูลนะครับเป็นงานอลูมิเนียมนะครับกัด CNC มานะครับเป็นร่องนะครับให้เราสามารถเนี่ยจับสัมผัสได้ง่ายแล้วก็หมุนได้ง่ายนั่นเองนะครับต่อไปเป็นชุดแผ่นกดเบรกนะครับจะมีอยู่3ชั้นนะครับมาพร้อมผ้าเบรกนะครับ HT 100 3ชั้นเช่นกันนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับผ้าเบรก HT 100นี่เป็นผ้าเบรกแบบแห้งนะครับด้วยตัว3ชิ้นเนี่ยที่นั้นหนวดสังเกตดูแล้วเนี่ยนะครับด้วยกำลังเบรกที่แจ้งมา6กิโลกรัมเนี่ยน่าจะเหลือและน่าจะเกิน6กิโลกรัมด้วยน่าจะพุ่งไปถึง9กิโลนู่นแหละนะครับมาพร้อมกับนะครับเฟืองนะครับนี่นะครับเฟืองขับทองเหลืองนะครับที่น้ำหนักไม่เยอะนะเฟืองขับทองเหลืองตัวนี้น้ำหนักไม่เยอะนะครับแล้วก็เก็บงานมาได้ดีนะครับด้านหลังก็มีริ้วรอยสำหรับให้ผ้าเบรกเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับเพื่อให้ผ้าเบรกเนี่ยกดนะครับได้อย่างมีผิวสัมผัสนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเฟืองขับนะครับที่เป็นทองเหลืองนะครับมาพร้อมกับชุดผ้าเบรกพร้อมแผ่นกดเบรกนั่นเองครับมาต่อกันที่เฟืองนกกระจอกนะครับตัวนี้นะครับที่อยู่ใต้เฟืองขับนั่นเองนะมาพร้อมกับผ้าเบรก HT100 อีก1แผ่นนะครับนี่เป็นกำลังเบรกเสริมอยู่ด้านล่างของเฟืองขับนั่นเองนะครับทั้งหมดเนี้ยก็จะมีผ้าเบรก HT100 นะครับทั้งหมด4แผ่นนะก็จะมีที่อยู่ใน
จานเฟืองขับเนี่ยนะครับทั้งหมด3แผ่นนะครับพร้อมแป้นกดเบรกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอยู่ใต้เฟืองขับอีก1แผ่นนะครับที่อยู่เหนือเฟืองนกกระจอกนั่นเองนะครับโอ้โหขุมกำลังเบรกขนาดนี้นะครับเหลือๆเกินอยู่แล้วนะครับสำหรับ6กิโลกรัมเนี่ยนะหนวดว่ามีเกินแน่นอนส่วนตัวนี้นะครับเป็นสลักล็อกนะครับสลักล็อกด้านฝาห้องเกียร์นะครับจะมาคู่กับสปริงนะครับแล้วก็จะใช้คู่กับด้านฝาห้องเกียร์ตัวนี้นะครับมันจะมีสลักเปิดปิดอยู่นะครับพอเปิดปิดเสร็จปั๊บเราก็หมุนฝาห้องเกียร์ออกได้นะครับโดยการหมุนน็อตตัวนี้ออกด้วยนั่นเองนะครับฉะนั้นตัวนี้นะระวังหายด้วยเวลาถอดกันเนี่ยนะครับและหลังจากเราเปิดฝาห้องเกียร์มาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีน็อตอีก3ตัวนะครับล็อกที่ด้านในของฝาห้องเกียร์นะครับก่อนที่จะเปิดด้านในเข้ามาดูอีกชั้นนึงนะครับจะมีน็อตอยู่3ตัวเป็นน็อตเกียร์ปล่อยลักษณะแบบนี้นะครับข้อดีของมันก็คือมันมีขนาดที่เท่ากันนั่นเองนะครับไม่เกิดความสับสนนะทำให้ไม่เกิดความสับสนในการเปิดแล้วก็ในการใส่เข้าไปเข้าที่นะครับมาต่อกันที่ฝาห้องเกียร์นะครับที่ฝาห้องเกียร์เนี่ยก็เราก็จะเห็นนะครับแบริ่ง1ลูกนะครับหรือว่าลูกปืนนั่นแหละนะครับก็อยู่ที่ตัวปรับคอนสปูลนั่นเองนะครับมีแหวนสปริงล็อกไว้อยู่นะครับและตัวนี้นะครับก็เป็นสลักนะครับล็อกนะสำหรับการเปิดฝาห้องเกียร์ออกมานะครับทำงานควบคู่กับน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้เป็นน็อตสแตนเลสนะครับก็จะล็อกฝาห้องเกียร์เข้ากับตัวเฟรมกลางอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็ถือว่านะครับเป็นงานที่ค่อนข้างมีคุณภาพแข็งแรงเลยแหละเพราะว่ามันเป็นงานอลูมิเนียมนั่นเองนะครับสำหรับฝาห้องเกียร์นะก็สวยงามด้วยทำสีมาสวยด้วยนะครับมาถึงชุดห้องเกียร์นะครับของเจ้า VBAT CD นะครับก็โดยทั่วไปก็ถือว่าเก็บงานเรียบร้อยดีนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับลูกปืนอยู่1ลูกนะครับด้านใต้ของเฟืองพีเนียนนั่นเองเป็นลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนนะครับและด้านล่างนะครับนี่ของเฟืองไม่ใช่ของเฟืองแต่ของเสานะครับนะก็จะมีลูกปืนให้อีก1ลูกนะครับมีตัวแหวนเกือกม้านะครับล็อกอยู่นั่นเองนะครับนั้นหนวดไม่ได้ถอดออกมานะครับนี่นะตัวเฟืองนะครับก็จะเป็นเฟืองทองเหลืองนะครับเฟืองขับตัวหนอนนะครับเป็นกลไกเฟืองขับตัวหนอนก็เป็นเฟืองทองเหลืองนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนส่วนตัวเสานี่นะครับก็จะเป็นเสาสแตนเลสซึ่งแข็งแรงมากๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยไอ้เจ้าลอกตัวนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าลอก2ระบบเนี่ยตกหน้าดินก็ได้ตีเหยื่อปลอมก็ได้นะครับมันแข็งแรงเลยแหละนะครับดูไปดูมานี่มันก็น่าจะเป็นรุ่นพี่ของเจ้าวอร์เทคเลยแหละนะครับมันก็องค์ประกอบแข็งแรงพอๆกันเลยนะครับอันนี้ก็คือชุดห้องเกียร์นะครับมีลูกปืน2ลูกนะครับอย่างที่บอกไปนะมีลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนนะครับแล้วก็ลูกปืนประคองใต้เสานั่นเองนะครับต่อไปเป็นเฟรมกลางนะครับเฟรมกลางและฝาด้านปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับด้านในนั้นหนวดไม่ได้ถอดออกนะครับแต่น่าจะได้เห็นองค์ประกอบกันแล้วล่ะนะครับนี่ด้านในเป็นฝาปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับก็จะมีแม่เหล็กทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ล่ะ6เม็ดนะครับแล้วก็มีลูกปืนนะครับนี่ด้านฝาปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีกลไกนะครับด้านล่างนั้นนะครับจะเป็นกลไกนะครับสำหรับการเปิดและปิดเสียงคลิกปลาลากนั่นเองนะครับเสียงคลิกเสียงปลาลากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแป้นกดฟรีสปูลนะครับนี่แล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับขอบตรงนี้นะครับเวลาเราจะเปิดฝาห้องเกียร์นะครับก็ต้องเปิดมาที่โอเพ่นก่อนนะครับแล้วค่อยขันน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้ที่ฝาห้องเกียร์เนี่ยออกมานะครับซึ่งน็อตตัวนี้จะมาประกบคู่กับตัวเฟรมกลางตัวนี้แหละนะครับนี่นะมันจะค่อนข้างจะแน่นหนาเลยนะครับส่วนนะครับเฟืองขับตัวหนอนตัวนี้นะครับเป็นทองเหลืองเช่นกันทนทานแข็งแรงแน่นอนนะครับมาต่อที่เฟืองตัวหนอนนะครับเฟืองตัวหนอนตัวนี้จะเป็นโลหะนะครับแล้วก็เขาควายเป็นโลหะนะครับฝาครอบเป็นโลหะเช่นกันนะครับลายไกด์เป็นทองเหลืองนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานเหมือนกันรวมถึงขาจับนะครับขาจับรอกด้วยตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับถือว่าแข็งแรงเลยล่ะครับชุดนี้สำหรับเฟรมกลางครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดนะครับสำหรับเจ้า VBAT CD นะครับ Internal Component Review ที่นันหนวดนำมาฝากกันนะครับตรงนี้ทำให้ได้เห็นนะครับภายในของเจ้า VBAT CD ว่าโคจะแข็งแรงเลยนะครับสำหรับรอก2ระบบตัวนี้นะได้ทั้งงานหน้าดินแล้วก็งานตีเหยื่อปลอมนะครับใครที่เคยได้ใช้แล้วเนี่ยก็บอกนันหนวดนิดนึงแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างประทับใจแบบไหนบ้างนะครับสำหรับนันหนวดเองนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวรอไปชมรีวิวภาคสนามกันอีกครั้งนะครับว่าประสิทธิภาพของมันจะเป็นอย่างไรสำหรับเจ้า VBAT CD ครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมจนจบคลิปนะครับวันนี้หวังว่าเป็น
็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับข้อมูลที่นหนวดได้ถ่ายทอดออกไปนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดนหนวดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนหนวดและทีมงานสายฟิชชิ่งทุกคนด้วยนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่กำลังพิจารณาการตัดสินใจซื้อรอกตกปลาสัก1ตัวนั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับซีรีส์ของ Vbat CD นะครับการทดสอบภาคสนามในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปุ๊ดปุ๊ด